รวบแล้วน้องนิ่มพรีมายาโพสต์รูปคู่รถหรูอ้างลงทุน 6,000 สร้างเงิน15ล้านบาทสืบเนื่องจากนางสาวพิณรีตันติวิทย์หรือเมพรีมายาเจ้าของแบรนด์พรีมายาเดินทางเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจวานนี้ตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรีที่41/2566ลงวันที่17 มกราคม 2566ความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์กรณีโพสต์ลงทุนเพียง 6,000 บาทจะได้กำไร15ล้านบาทในเวลา3เดือนล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีควบคุมตัว4ผู้ต้องหาคือนางสาวปาลินทองทรัพย์นางสาวโชติกานาคโตนางสาวกนิกาแพลือและนางสาวรัชนันเมืองประเทศหรือน้องนิ่มพีมายามาสอบปากคำทั้งนี้นางสาวรัชนันเมืองประเทศหรือน้องนิ่มพีมายาได้เดินทางมามอบตัวเนื่องจากเป็นต้นเหตุของเรื่องโดยมีการโพสต์รูปยืนคู่กับรถยนต์หรูใช้ถ้อยคำกล่าวอ้างว่าลงทุนแค่ 6,000 บาทสร้างเงินได้15ล้านบาทในเวลา3เดือนพร้อมเปิดเผยความรู้สึกเพียงสั้นๆว่าไม่ได้กังวลเพราะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่มีเจตนาทุจริตหรือหลอกลวงใครอย่างแน่นอนและได้ลงทุน 6,000 บาทได้กำไร15ล้านจริงมีหลักฐานทุกอย่างและได้ส่งให้กับตำรวจหมดแล้ว